สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวพิจิกในรอบพระจันทร์นี้นะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะสำหรับพิจิกนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอคือวันที่19มิถุนายนนะคะเริ่มการจากการที่มีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8เนาะก็คือเรือนที่8แปลว่าอะไรบ้างแปลว่าในเรื่องของการเงินการลงทุน passive income other people money เงินคนอื่นเงินภาษีเงินประกันเงินกองทุนเงินหุ้นนะคะพวกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งพวกบ้านเช่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ได้หมดเลยนะคะมันมีนิวมูนเกิดขึ้นคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆคุณมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้ทำได้เริ่มในสิ่งพวกนี้ประกอบกับเสาที่มันกำลังเดินถอยหลังอยู่ในเรื่องของเหมือนที่ห้านะความชอบบุตรบริวารความรักในเรื่องของสิ่งที่คุณได้ทำอะไรที่มันเป็นการทำเพื่อตัวเองนะคะคุณได้กลับไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งมีโอกาสได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองแล้วได้ทำสิ่งที่คุณชื่นชอบด้วยไล่กันมาวันที่18มิถุนายนนิวมูนในราศีเมถุนโอกาสที่มีก็คือการได้ฟังสัญชาตญาณของตัวเองนะคะมันมีการก้าวข้ามความผ่านความรู้สึกหลายอย่างที่รู้สึกแบบไม่ค่อยชัดเจนนะคะไปให้ได้ความท้าทายคือการแยกแยะระหว่างอันไหนจริงอันไหนเรื่องเล่นอันไหนเรื่องนิยาย fiction fact นะคะแล้วก็การมีความคิดที่เป็นบวกภาษาบวกให้ตัวเองให้ได้นิวมูนรอบนี้นะเกิดจากหลายๆองค์ประกอบไม่มีอะไรมาง่ายๆค่อนข้างซับซ้อนเหมือนจิ๊กซอว์ต้องใช้แบบสมองเยอะนิดนึงนะคะยิ่งของคุณมันไปตกในเดือนที่8การเงินการลงทุนที่บอกไปข้างต้นตายก็เกิดใหม่นะคะทีนี้คุณต้องใช้ความคิดเยอะเป็นพิเศษเริ่มจากพลังงานของเมถุนเนี่ยค่ะเมถุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นราศีที่เหมือนทำอะไรอะทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปพร้อมๆกันเป็นราศีของการใช้เหตุใช้ผลมากๆนะคะสัญลักษณ์คือฝาแฝดอะไรที่เป็นคู่คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นทำในช่วงเวลานี้นะคะแต่สิ่งที่ทำมันมาพร้อมกับพันธสัญญาต้องบอกว่าเนื่องจากมันฉากกับเนปจูนมันอาจจะทำให้คุณเองรู้สึกถึงความเบลองงไม่มั่นใจไปทางทิศไหนดีนะคะหรือรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เริ่มเนี่ยค่ะมันดีเกินจริงมันดูจินตนาการเพ้อฝันมันจะเป็นไปได้หรอนะคะคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันจริงหรือมันฝันมันเพ้อแบบอะไรก็แล้วแต่สแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยแนะนำว่าการที่คุณมีสติฉลาดคิดหาข้อมูลนะคะมันช่วยได้ข้อมูลหลักฐานบรรยากาศจะเพิ่มความเชื่อให้คุณได้เพราะนั้นเก็บเยอะๆบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันเพ้อเกินไปหรือเปล่าเพ้อเจ้อเกินไปหรือเปล่ามันไม่อยู่กับความเป็นจริงหรือเปล่าอุดมคติเกินไปหรือเปล่าคิดดีๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีโอกาสเข้ามาแต่บางโอกาสที่เจอมันอาจจะมีจริงและอาจจะมีไม่จริงได้นึกออกไหมคะทีนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่เกินไปกับนิวมูนนี้เพราะมันมีเสาที่มาถ่วงเสาเนี่ยมันเป็นสิ่งของการคิดความรู้การเดินทางการสื่อสารการพูดคุยที่มันจริงจังซีเรียสมันมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นกรอบในชีวิตเข้ามาหมายถึงสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยค่ะมันมาพร้อมกันมีสติโอกาสที่ได้เริ่มต้นดูดีเกินจริงแต่ว่ามันมีเหตุมีผลที่ทำให้คุณต้องคิดหลายรอบคิดจริงจังมากขึ้นทีนี้สำคัญคือคุณต้องหาสัญญาณดีๆที่จะมาบอกคุณว่าสิ่งนี้มันใช่สิ่งนี้ไม่ใช่นะคะเสากับฉากกับพุทธะค่ะจะทำให้บางทีคุณรู้สึกถึงความกังวลใจแต่
ในรอบนี้คือดีนะเพราะว่าถ้าคุณปล่อยผ่านแบบโอ้มันดีแน่ๆเลยเหมือนมีเทพบุตรแบบผู้ชายหล่อมากทักฉันมาในไอจีใน Facebook ถ้าเราไม่ได้สติเราอาจนึกว่าเราเป็นคนสวยแล้วมีคนทักเข้ามาได้จริงๆต่อให้เราเป็นคนสวยแต่เราต้องเช็คประวัติคนที่เข้ามานิดนึงด้วยไหมคะอันนี้พูดให้เห็นภาพชัดๆเนาะคือสแกมเมอร์หรือเปล่าดูมีสตินิดนึงด้วยนะคะมันเลยดีไงของการที่มีเสาเข้ามาทําให้คุณแบบคิดเยอะนิดนึงนะคะทั้งนั้นทั้งนี้อะค่ะทุกอย่างสิ่งในช่วงนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับจิตเรา mind ใจ visualization ของเราอย่างเดียวเลยสำคัญสมองเรานะแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเหมือนเวลาที่มันมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกตีกอล์ฟฝึกในสมองฝึกกับฝึกจริงๆมันให้ผลพอๆกันใช่ไหมฉันใดฉันนั้นคือการที่เวลาที่คุณ visualization คิดอะไรออกไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแบบเนี้ยสมองมันแยกไม่ออกมันอาจคิดว่าให้เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งมั่นเชื่อมั่นถึงสิ่งที่มันเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะถ้าคุณเชื่อคุณก็จะลงมือทำก็ได้ผลลัพธ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในนิวมูนรอบนี้ค่ะให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆมันมีเข้ามาในชีวิตคุณแต่ก็ต้องใช้สติในการพิจารณารับว่ามันที่เข้ามามันยังไงดีจริงแต่จริงไหมใช่ไหมต้องคิดเยอะๆเพราะเราก็เห็นอยู่สังคมสมัยนี้นะมาหลอกลวงกันได้เยอะแยะมากมายจริงๆจะปล่อยผ่านแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดนิดนึงตอนที่ดาวเสาร์ถอยหลังเข้าราศีมีนเสาร์มันอยู่ในเรือนที่ห้าของคุณอยู่แล้วนะคะทีนี้มันเดินถอยหลังมาก็ยังอยู่ในเรือนที่ห้าเพียงแต่มันจะมาอยู่องศาที่แบบองศาศูนย์องศาเซนซิทีฟองศานะคะโอกาสที่ดีคือการที่คุณนะคะตรวจสอบความเป็นจริงชัดเจนมากขึ้นเรียนรู้บททดสอบในชีวิตมากขึ้นความท้าทายคือการที่ตัวเองกลัวว่าฉันแอดดิกติดอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าการหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่รู้สึกว่ามันไม่ชอบเปลี่ยนอะไม่ชอบออกจากคอมฟอร์ตโซนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะมีโอกาสได้กลับไปทบทวนในเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันสร้างและมันสะสางยังไม่จบไม่สิ้นนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเฮ้ยในประมาณต้นปีประมาณมีนาคมที่ผ่านมามีอะไรที่ติดอยู่ในใจบ้างได้เริ่มอะไรแล้วรู้สึกมันติดอยู่มันไม่เสร็จอะโดยปกติแล้วเสาร์กับมีนเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าเสาร์เป็นดาวแห่งความจริงจังซีเรียสระบบระเบียบแบบแผนใช้คำว่า structure ใช่ไหมขอบเขต boundary ในชีวิตทีนี้มีนเนี่ยราศีมีนเนี่ยมันเป็นราศีของการใช้เติดอายตาที่สามหรือว่าใช้จินตนาการเพ้อฝันทุกอย่างเป็นไปได้แบบลาลาแลนอะแบบอะไรที่มันแบบดูแบบเกินจริงอะไรเงี้ยมันซึ่งมันเสากับมีนมันดูตรงข้ามกันมากๆทีนี้การที่มันมีการเดินถอยหลังรีโทรเกรดเกิดขึ้นนะคะจะกลับไปที่เซนซิทีฟดีกรีคือศูนย์องศาต้องบอกว่ามันจะนำพามาซึ่งความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆในเรื่องที่เราแอดดิกติดบางอย่างมากเป็นพิเศษหรือว่าในเรื่องของรากฐานโครงสร้างระเบียบวินัยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเจอเรื่องยากนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันพิสูจน์ไม่ค่อยได้อะมันเหมือนมันเซนมันบอกมานะคะบางคนอาจจะโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดนะก็คือการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์หรือว่าถ้าต้องการแบบสิ่งที่มันเป็นงานแล้วมันมีโกรธใช่ไหมมันไม่ค่อยโกรธแต่มันจะค่อยๆนิ่งๆนะคะเขาบอกว่าการเดินทางการเปิดโอกาสให้มีการเดินทางการฟังเพลงการทำงานศิลปะการสวดมนต์ทำสมาธินะคะหรือว่าถามกูรูเขาจะสามารถช่วยแนะนำคุณได้คนที่มีราศีกันธนูเมถุนนะคะอยู่ที่0-7 องศาค่อนข้างจะเจอเยอะนิดนึงหลักๆคือในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่มันต้องคงไว้ซึ่งความศรัทธาซึ่งของคุณเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์ตะวันตกใช่ไหมมาดูคุณอาจจะ
รู้ว่าเฮ้ยฉันราศีอะไรอะไรยังไงที่มันซับซ้อนมากกว่าราศีพิจิกใช่ไหมที่บอกไปอ่ะไปดูซิราศีอัคนาดาวจันทร์อยู่ตรงนี้หรือเปล่ากันธนูเมถุนแต่ถ้าใจอ่านพื้นฐานทั่วไปคนที่เป็นลัคนาที่เป็นพิจิกนะคะสิ่งที่เกิดหลักๆเนี่ยจะไปตกในเรื่องการเงินตกในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของการเงินที่สร้างขึ้นมาเองอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันต้องใช้เฟสต้องใช้ความศรัทธาเยอะนิดหนึ่งรวมไปถึงคนที่เกิดราศมันมีในเรื่องราศีมีนก็คืออยู่ในราศีที่ห้าก็คือความรักความชอบความบันเทิงการทําอะไรเพื่อตัวเองก็จะแบบเจอสิ่งที่มันบางทีเราไม่ชอบสิ่งนี้เราต้องไปเจอไปฝืนแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณสามารถที่จะเรียนรู้และก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปได้ค่ะมันเหมือนเป็นการได้รับของขวัญชิ้นใหญ่เลยก็ว่าได้นะจริงๆมันจะดีกว่าเวลาได้เจอพฤหัสเข้ามาอีกนะถ้าเจอเสาร์แล้วคุณเรียนรู้เติบโตมันเป็นเหมือนกับได้ของขวัญน่ะทีนี้สักหลักๆเลยรอบนี้คือการมีความเชื่อศรัทธาการเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณภาวะการติดบางอย่างมากการหนีการสร้างขอบเขตในชีวิตแล้วก็การใช้ความคิดสติปัญญาอย่างชาญฉลาดจะสามารถทำให้คุณเติบโตได้ดีในช่วงเวลานี้นะคะถัดมา19มิถุนายนก็คือวันนี้นี่เองพฤหัสเซกไทล์ดาวเสาร์พฤหัสของคุณอยู่ในเรือนที่7เสาร์คือเรือนที่5แปลว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนำพามาซึ่งโอกาสที่เป็นความชื่นชอบอาจจะมาจากในเรื่องการเรียนในเรื่องสุขภาพในเรื่องของเพื่อนเก่าๆจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีแล้วคุณจะชอบคุณจะรู้สึกถึงการได้ทำให้ชีวิตเติบโตได้พัฒนาตัวเองที่มากขึ้นนะคะหรือถ้าจะเน้นความรักคือจะได้คู่จากคนเก่าๆจากการเดินทางจากเพื่อนเก่าแนะนำมาให้ก็ถ้าใครแบบสนใจเรื่องคู่เป็นหลักนะ21มิถุนายนก็คือวันที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งของคุณเขาจะไปตกในเรือนที่9เรือนที่9เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซลเซิร์ชชิ่งหรือว่าความเชื่อทีนี้มันอยู่ในราศีกรกฎคือคุณอาจจะมีการกลับมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองเป็นประเมินตัวเองช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบใจดีมีเมตตามีสัมพันธ์ดีเห็นอกเห็นใจขี้สงสารอารมณ์อ่อนไหวอาจจะต้องเป็นช่วงที่เหมือนกับภาวะปกป้องอะค่ะเตรียมพร้อมเก็บทุกรายละเอียดบางครั้งให้อภัยบางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะคะคุณจะรู้สึกถึงจินตนาการของคุณนะคะค่อนข้างมีพลังความสบายใจเกิดความสุขเกิดผ่อนคลายมากขึ้นมันจะมีเรื่องสำคัญเข้ามาในชีวิตกับคุณเยอะมากแล้วมันไปตกในเรือนต่างประเทศต่างแดนการเรียนต่อระดับสูงสัญชาติออนไลน์การเดินทางไกลทีนี้ต้องบอกว่าวันที่21มิถุนายนเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีมันเป็นวันที่คุณจะเหมือนเป็นพลังงานของกรกฎเนาะจะเข้าใจรูทคือรากของเราอะรากเหง้าของเราเองของคุณคือไปตกในเรื่องความเชื่อของคุณเองค่ะหลายๆอย่างนะจริงๆโหราศาสตร์ตะวันตกอะแจงชอบเพราะมันจับต้องได้มันคือเป็นสิ่งที่มันเป็นแฟกต์อะเป็นความจริงอะคุณลองสังเกตตัวเองดิตัวเองที่เป็นปัจจุบันตอนนี้มันมาจากอดีตใช่ป่ะสิ่งที่สะสมมาเรื่อยๆมันคือปัจจุบันตอนนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนอนาคตคุณก็ต้องเปลี่ยนปัจจุบันโดยการที่คุณก็ต้องเรียนรู้จากอดีตใช่ไม่ใช่ฉันใดฉันนั้นการที่คุณได้เข้าใจตัวเองที่มาที่ไปสิ่งอะไรกันแน่ที่ฉันชอบอะไรกันแน่คือภาพจำที่ฉันอยากให้คนเห็นฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปที่
ความเชื่อตัวเองซึ่งความเชื่อมาจากอะไรมันอาจจะได้รับการสั่งสมมาจากพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษหรืออะไรก็แล้วแต่การเรียนรู้การเติบโตมันจะมาแถวนี้นะทีนี้เนี่ยสำคัญเลยอะค่ะถ้าคุณต้องการจะฮีลลิ่งตัวเองในช่วงเวลานี้อะค่ะกลับไปรักษาเยียวยาบาดแผลในใจในอดีตให้ได้ลองคิดซิว่าอ๋อปมฉันมาจากไหนฉันอาจจะมีเงื่อนเป็นเงื่อนแบบลูกเสือเลยแหละตอนนี้นะปมฉันเยอะไปหมดกลับไปรักษาปมตรงนั้นเคลียร์ปมในอดีตให้ได้มันก็จะคลี่คลายในอนาคตของชาวพิจิกได้แน่นอนนะคะมันเหมือนกับได้กลับไปปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะคะ26 มิถุนายนพุธก็เข้าสู่กรกฎสื่อสารพูดคุยแบบพูดหวานคนชอบเรียนบางอย่างที่มันลงลึกสื่อสารกับคนแดนไกลกับต่างชาติมีการทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายความฝันชัดบางคนตั้งใจว่าอยากไปอยู่เมืองนอกมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วถามว่าสำเร็จไหมไปได้แน่ๆเนปจูนถอยหลังเนปจูนอยู่ในเรื่องความชื่นชอบความชื่นชมก็เวลามันถอยหลังอ่ะคุณจะเห็นความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่เพ้อฝันแต่เป็นการที่จัดลำดับความสำคัญ1 2 3 4 5จัดระเบียบชีวิตตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิม3 กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของฟูลมูนในราศีมังกรซึ่งตกในเรือนที่3ของคุณเรือนที่3การเดินทางใกล้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาใหม่การเดินทางใกล้การสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะการเรียนคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่มันเป็นช่วงเวลาของการหาความพอดีในใจโอกาสที่มีก็คือการให้สัญญาพันธสัญญาในความสัมพันธ์ในการปลุกพลังปลุกยักษ์ในตัวคุณเองความท้าทายก็คือการได้เจอการรีลีสปลดปล่อยการควบคุมคอนโทรลบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแล้วก็การก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่แบบไม่ไว้วางใจอ่ะให้ได้ฟูลมูนในการขอโทษฟูลมูนในมังกรเนาะบอกถึงความแข็งแรงมีเหตุมีผล abundance mode คือมีแบบเข้ามาเยอะแยะมากมายเหลือเฟือเลยในราศีมังกรเนี้ยค่ะเนื่องจากว่ามันมีพฤหัสมาทำมุมทรายพฤหัสมาจากไหนมาจากเรื่องพาร์ทเนอร์แสดงว่าพาร์ทเนอร์นำพามาซึ่งคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะคนกลุ่มนี้อาจจะมาจากบ้านเกิดอาจจะมาจากเพื่อนสมัยเด็กอาจจะมาจากเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยเพื่อนเก่าๆก่อนๆหรือได้เจอจากการเดินทางเขาจะเสริมคุณมากเพื่อนที่มาจากการเรียนรู้วิชาต่างๆเสริมหรือคุณเองจะมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ช่วยกันซัพพอร์ตทางความรู้ให้คุณเยอะมากๆมันเป็นช่วงเวลาจะบอกว่าAbundance mode ใช่ไหมทรัพยากรไหลมาเทมาไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะว่าใช่หรือเปล่าทีนี้มองย้อนไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2022ดาวพฤหัสเข้ามาให้รางวัลคุณซึ่งพฤหัสอยู่ในราศีพฤษภเรือนที่7ในเรื่องพาร์ทเนอร์ลองถามตัวเองดูว่าเอ้ยฉันได้เจอใครที่รู้สึกว่าคุยกันดูเรื่องเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนสนิทเป็นแฟนที่ดีกับคุณหรือเปล่าเป็นเหมือนกับไม้หลักเป็นคนที่ให้เหตุให้ผลให้เราหรือเปล่าทีนี้มันพฤหัสเข้ามาเนี่ยค่ะเขานำพามาซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องการเงินในเรื่องวัตถุความมั่งคั่งความปลอดภัยทรัพยากรการทำงานที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นทำให้ร่ำรวยเช่นเช่นเดียวกับเพราะมันทรายกับมังกรเนาะมันเป็นจังหวะที่ดีมากเลยอะแล้วมันก็จริงๆอะถ้าคุณมีดาวอยู่นี้นะอันนี้คือดาวจรใช่ป่ะถ้าคุณมีดาวอยู่ในราศีกันนี่คือแบบ triangle สามเหลี่ยมตรีโกณนะก็เพื่อนฝูงคอนเนคชั่นจะดีกับคุณมากๆดาวจันทร์ในมังกรอาจจะไม่ใช่จันทร์ที่เป็นตัวเองมากเพราะว่าจันทร์ปกติเนี่ยมัน
ลักษณะเขาคือการอ่อนไหวอ่อนโยนเซนซิทีฟเข้าอกเข้าใจชอบช่วยเหลือใช่ไหมคะทีนี้พอมันไปอยู่มังกรเนี่ยมันต้องกลายเป็นแบบทัฟขึ้นแข็งแรงมั่นคงกล้ามั่นใจเป็นผู้นำซึ่งก็ดีนะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมังกรขอโทษกรกฎก็คือเกี่ยวข้องกับบ้านความรักความสมดุลความสำเร็จทุกอย่างสิ่งที่เราตั้งเป้าให้เป็นไปตามใจเราต้องการหรือว่าเป็นไปตามสิ่งที่เราอยากได้อยากมีในสมัยตอนเป็นเด็กสาวอยู่ในราศีมีนทรายกับดาวอาทิตย์เช่นกันอ่ะมันคือสิ่งที่เราได้ชื่นชอบได้กลับไปทบทวนแล้วไปเป็นความชอบความเชื่อของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะมันเป็นช่วงที่คุณสามารถอดทนกับความสำเร็จของคุณได้พยายามถึงขั้นสุดในความสำเร็จไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เท่านั้นคุณทุกคนที่มาฟังเช่นกันลองดูดีๆนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของความเด่นดังดวงดีเติบโตในหน้าที่การงานทำงานแบบมืออาชีพเป้าหมายชีวิตชัดเจนมิราเคิลอ่ะปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าคุณมีฝันมีเป้าหมายบางครั้งอ่ะสิ่งที่ฝันมันเราจะนึกว่าเอ้ยความฝันมันมีแต่เด็กไหมพอเราโตขึ้นมาแล้วก็เอาเรียลิตี้นี่แหละเรียลิตี้คือความจริงมันไม่ใช่นะคะถามตัวเองดีๆว่าสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราอยากได้อ่ะมันอะไรมันไม่ใช่แบบปล่อยไหลอ่ะคนไม่มีฝันก็คือคนตายอ่ะคือเราต้องมีความฝันน่ะนึกออกไหมทีเนี้ยพอเรามีฝันเราอนุญาตให้จักรวาลแสดงยูนิเวอร์สเนาะให้แสดงสิ่งนั้นอะสิ่งที่เราต้องการให้มันชัดอะถ้าฝันเราชัดเป้าหมายเราชัดมันเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนค่ะต้องกลับมาทบทวนแล้วนะปัดฝุ่นแล้วนะว่าเออจริงๆฉันมีความฝันไหมแล้วฉันคือฝันอะไร10 กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันคือเรือนที่11ก็จะแอคทีฟมากในเรื่องเพื่อนคอนเนคชั่นการติดต่อสื่อสารซึ่งหลักๆเลยอ่ะมันอาจจะมาจากในเรื่องของเพื่อนที่มาจากงานประจำหรือว่าคนที่เราเคยดูแลสุขภาพชอบสัตว์เลี้ยงเหมือนกันลูกน้องเก่าเราแบบเนี้ยก็ได้11 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสได้สื่อสารเยอะมากแล้วสิ่งเนี้ยคนพอคุณพูดอะค่ะพูดด้วยความมั่นใจเพราะมีข้อมูลชัดเจนเชื่อมั่นมั่นใจตัวเองได้แล้วสิ่งนั้นมันนำพามาซึ่งการเงินที่เรียกคุณได้เนอะไหมการเงินการลงทุน passive income หรือแม้แต่คุยกับ connection เพื่อนฝูงคุณก็ชัดเป้าหมายคุณเองก็ชัดขึ้น17 กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎเรือนที่9แสดงว่าคุณมีการได้เริ่มต้นความเชื่อในชีวิตอะค่ะเวลาคนเราอะเนาะจริงๆเวลาที่เราจะคุยกับใครได้รู้เรื่องจะหาแฟนจะหาเพื่อนสนิทจะทำอะไรถ้าเราย้อนไปอ่านเซเปียนใช่ไหมทำไมเขาถึงต้องมีศาสนาเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับการที่มันมีความเชื่อเหมือนกันเนี่ยมันจะทําให้คนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้มันมีการได้เริ่มต้นความเชื่อที่ส่งผลให้คุณเจริญงอกงามไปในทิศทางที่มันสวยงามดูแบบเกินจริงดูแบบจินตนาการเพ้อฝันแต่มันเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้นึกออกไหมแล้วโอกาสมันมีเข้ามาคือจริงๆเนี่ยโจรมันคืออาหารน้ําเครื่องดื่มอาหารเสริมหรือว่าสิ่งที่เป็นแบบสปิริตชัวจิตวิญญาณอย่างเงี้ยคุณจะค่อนข้างได้เจอกลุ่มคนที่เห็นโลกไปในทิศทางเดียวกันเสียงหายนะ22 กรกฎาคมศุกร์ถอยหลังนะคะก็ศุกร์ของคุณถอยหลังในเรือนที่10ศุกร์มาจากเรือน12มาจากเรือน7เพราะฉะนั้นเงินความรักพาร์ทเนอร์เก่าๆมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเขาจะส่งผลในเรื่องของงานที่ดีมากๆให้กับคุณแต่ทีนี้การเดินถอยหลังต้องบอกว่าความรักการเงินเนี่ยมันอาจจะล่าช้าสิ่งที่คุณอยากได้มันจะไม่ได้ทันทีเดี๋ยวนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าแล้วก็
คนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าจะวนกลับมาแต่ถ้าใครคาดหวังคนใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่ในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้22 กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์คือเดือนงานของคุณโด่งดังมีชื่อเสียงคือจริงปกติคนพิจิกเนี่ยมันมีความปังเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนอะไหมคะคือเขาจะเด่นเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะให้โลกเห็นแต่ตัวเขาเองอ่ะเด่นดังมีชื่อเสียงดาราเยอะเลยแหละที่เป็นแบบพิจิกเนาะคือขึ้นสุดลงสุดว่าได้อะแล้วช่วงนี้ก็คือจะปังมากๆคนจะเห็นเยอะมากไฮโซก็หรูแบบโด่งดังมีชื่อเสียงงานสำเร็จเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น28 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีกันก็คือมันต้องคุยกับคนเยอะค่ะสื่อสารแอคทีฟเต็มที่แล้ว1 สิงหาคมคือฟูลมูนในราศีกุมก็คือเรือนเกี่ยวข้องกับครอบครัวในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวความรู้สึกในใจนิวมูนอ๋อขอโทษฟูลมูนมันคือพูดผิดเยอะเนาะขอโทษนะคะฟูลมูนในราศีกุมแบบเนี้ยมันจบมันเริ่มต้นแต่การจบของคุณคือมีพิจิกมาด้วยมันเหมือนกับล้างมือเป็นหลังเท้าเลยอ่ะคือต้องจบต้องเปลี่ยนแบบโดยสิ้นเชิงอาจจะเป็นภาพลักษณ์อาจจะเป็นความรู้สึกในใจหรือว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่มันคนละอย่างกันเลยคนละทางกันเลยแบบนี้ก็ได้สำคัญสิ่งนั้นน่ะมันจะมีผลมาจากพาร์ทเนอร์มาจากเพื่อนสนิทแล้วก็มันจะมาจากในเรื่องความชอบของคุณนะคะจิตวิญญาณความเชื่อของคุณก็จะมาพร้อมๆกันถ้าจะเห็นเนาะฟูลมูนในเรื่องอาจจะได้ย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวมีครอบครัวเปลี่ยนครอบครัวเนี่ยมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นได้เนาะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้นิดหนึ่งงานอ่ะได้เป็นไพ่ Nine of Pentacles คือการลงมือทำบางอย่างอย่างมีสติพาร์ทเนอร์ดีแล้วก็ขยันตั้งใจมีเหตุมีผลเยอะมากขึ้นมากๆสำเร็จแน่ๆเรื่องเงินนี้มีไพ่แบบ2 ดาบคือการลังเลคิดสงสัยแยกแยะอยู่ว่าจะเอายังไงดีมันเหมือนโอกาสเข้ามาเยอะแล้วคุณอาจจะมีการนั่งสมาธิก็ได้ค่ะมันได้ช่วยว่าเอายังไงขอโทษค่ะอ๋อทีนี้ใครจบน้องหนึ่งนะจะต้องโอเคขอโทษค่ะแล้วก็สุขภาพดีนะเป็นช่วงเวลาจริงๆอ่ะถ้าถามว่าคือตัวคุณเองในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาในรอบปีครึ่งอ่ะนะเป็นช่วงเวลาของการต้องมาดูแลตัวเองไทรอนอยู่ในเรื่องสุขภาพก็จะต้องเยียวยาตัวเองดูแลตัวเองให้มากอะแหละมันก็ใช่แต่ว่าช่วงนี้จังก็ว่ามันเป็นไพ่ King of Wands คือคุณจะโฟกัสมีแพชชั่นเยอะในเรื่องของสุขภาพในการจะดูแลตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการเรียนมันเหมือนกับรู้สึกโดดเดี่ยวมันต้องทําอะไรเพื่อตัวเองทำอะไรคนเดียวเนี่ยก็ได้เรียนอยู่คนเดียวไม่มีใครเรียนด้วยเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วก็ความรักเป็นไพ่7 ไม้เท้าคือรู้สึกถึงการมีคู่แข่งรู้สึกมีอุปสรรคเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคนที่เราคุยอยู่เขาคุยหลายคนแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะโชคดีนะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ